ตามที่พ่อเขาเป็นตำรวจเขาก็อยากให้ลูกเนี่ยเป็นตำรวจด้วยเหมือนกันเนาะก็เลยแต่ด้วยนิสัยหรือว่าตัวละครของไทเกอร์เนี่ยมันเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็อ่อนแอก็เลยอ่อนแอเลยอ่อนแออ่อนแอจริงๆแบบเป็นเต้าหู้อ่ะแบบทำอะไรนิดหน่อยโดนแกล้งแล้วก็จะแบบจะไปหาป๊อปอะไรเงี้ยด้วยความที่ไทเกอร์กับป๊อปเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอนุบาลเนาะแล้วก็จะมีคนเนี้ยที่ชอบแกล้งอะไรเงี้ยแต่เขาก็เข้ามาปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของไทเกอร์เหมือนกันครับของโอลี่ก็จะตรงข้ามกับไทเกอร์ครับโอลเอ้ไทเกอร์ขายสวยใช่ไหมโอลี่ก็จะขายรอเรานิ่งคูลๆใช่เรานิ่งๆพอครับแต่ว่าโอลี่เนี่ยก็เป็นคนที่ล่าเริงแต่ก็มีมุมที่เป็นปมของเขาเหมือนกันก็คือเขาชอบอยู่กับฟิลอกหักครับใช่แล้วก็เหมือนหลอกตัวเองว่าอกหักอยู่อะไรงี้ใช่ครับผมต้องบอกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเนาะดีมากๆเลยว่าก็ติดเทรนด์ทวิตแล้วก็อย่างที่เราเห็นใน #editedheroine EP1 เนาะก็ได้มีการกดเข้าไปดูมากถึง5ล้านครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศอันนี้ก็คือค่อนข้างบูมค่อนข้างแมสเลยทีเดียวมีเป็นแฟนอินเตอร์เข้ามาใช่ๆได้อ่านคอมเมนต์กันแล้วมันมีกำลังใจขึ้นเยอะนะฮะมันเหมือนที่เราแบบเหนื่อยกันไปเนาะมันเห็นผลเราแบบว่ามันออกผลละก็คือจากที่ดูทั้งคอมเมนต์ใน VTV อะไรเงี้ยที่มันจะมีแบบว่า flying comment ใช่แบบที่เพื่อนๆ เข้าไปแบบคอมเมนต์กันเวลาดูแล้วกดคอมเมนต์อะไรฮะมันจะวิ่งมาเวลาเราเข้าไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยมันทำให้คนรู้สึกแบบเรารู้สึกแบบว่าไอ้เอ้ยที่เราเล่นไปเนาะบางฉากที่มันแบบเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าฮาดีก็มีคนมาขำตามเราเหมือนกันมีคนเข้ามาห้าเต็มยาวเต็มหน้าจอเลยอะไรเงี้ยก็ดีนะมีกำลังใจพี่กาว่าไงครับหลังจากนี้จะได้เห็นคุณฮีโร่เขาวิธีเด็ดหรือว่าอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆขึ้นอีกไหมคะจาก EP ต่อไปมีเซอร์ไพรส์ทุก EP ครับฮีโร่จะทำตัวแปลกๆทุก EP ถ้าตอนผมเล่นเองผมแบบไบโพล่าหรือเปล่าวะเขามีหลายอารมณ์อ่ะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบเอาแต่ใจเนาะแล้วก็ถูกเลี้ยงมาแบบโหดๆบ้างไม่ได้รับความรักเลยเหมือนเด็กมีปัญหาครับแบบอารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ไม่ดีคือแบบมีหลายอารมณ์ดีว่ะใช่แล้วก็ข้างรักด้วยใช่เฮ้ยข้างรักใครอ่ะคนแถวนี้เอ้ยเป็นไงบ้างกับฟีลแบบว่าซีนแบบความข้างรักหรือว่าซีนแบบกุ๊กกิ๊กซีนแบบว่าเลิฟซีนของเราถ้าเป็นครับก็เยอะครับคือ EP แรกเนี่ยเหมือนเป็นแค่ปูเนื้อเรื่องมาเฉยๆครับคือปูมากๆเลยคือที่แบบทุกคนเห็นอะไรเงี้ยก็คือที่กันบอกว่าก็รู้สึกว่าฟีดแบ็ก EP นึงอ่ะดีเลยทั้งๆที่แบบสําหรับกัสนะที่กัสได้ดูอ่ะมันเป็นแค่แบบเพิ่งเริ่มอ่ะเพิ่งปูมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ EP ต่อๆไปที่เราเล่นกันไปเนาะคือมันน่ารักแล้วมันก็แบบมีอะไรหลายอย่างมากใช่แต่ก็ต้องบอกว่าต้องดู EP 1ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ดู EP 1เนี่ยเราจะไม่เข้าใจเหตุและผลของมันว่าถ้าเราไปดู EP 2หรือ EP 3เลยเนี่ยเราก็จะงงใช่แล้วที่บอกว่ามันคือปูเนาะเพราะฉะนั้นคือต้องดูไปแบบว่า1 2 3คือเรียงไปแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นก็คือไม่รู้เรื่องก็คือ EP แรกจะเป็นการปูแบ็คกราวด์ของแต่ละคนว่าเป็นยังไงจากอย่าจะเริ่มละชัวร์เริ่มประมาณนะฮะอย่างแบบว่า EP 1ก็จะเริ่มมันจะเริ่มไต่ไปเรื่อยๆใช่ตามความสัมพันธ์ของเราที่ EP 1เพิ่งรู้จักกันอืมอะไรเงี้ยแล้ว EP 2ตอนแรกเริ่มบอกปมเล็กๆน้อยๆแต่ EP 2 3ก็จะเริ่มเจาะเข้าไปละเจาะรายละเอียดเจาะความสัมพันธ์มากขึ้นความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาเนาะใช่ๆพูดถึงการทํางานเป็นเรื่องนี้อย่างไรกับพี่ออกการก็คือร่วมงานกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการถ่ายทําสนุกนะสนุกคือเราต้องสนิทกันเกินคาดเออเกินคาดอีกแล้วเกินคาดเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่คิดว่าเราจะเข้าขากันได้ขนาดนี้คือด้วยความที่อายุเราต่างกันเนาะแต่กลายเป็นว่ามันพอดีตรงที่การแต่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบค่อนข้างนิสัยเด็กอ่ะแต่น้องเป็นเด็กที่นิสัยโตเด็กดูเป็นผู้ใหญ่เรียกันใช่น้องดูแบบน้องเป็นคนมีความรับผิดชอบน้องเราก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยอันนี้มีมากกว่าแต่ก็จำบทมาได้ดีกว่าคือจำบทผมได้ด้วยการเต้นถามอ่ะบทพี่ว่าเลยนะถ้าลืมไปถามเขาได้เขาความจำดีมากอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็น
มันกลายเป็นความพอดีใช่มันเหมือนจากตอนแรกที่เราแบบว่าอาจจะกังอย่างแม้กับตอนแรกคือกังวลว่าเออเราแบบด้วยเราเห็นพี่เขาเป็นพระเอกเนาะเราก็นึกว่าเจอแล้วแบบว่าโอ้โหซีแรกมาแล้วคิวแรกเรายังไงดีวะเอ้ยแล้วซีแรกมาโหแบบต้องเริ่มใส่อารมณ์ละเอ้ยเริ่มเกรงกลายว่าเราอ่ะกลัวว่าเราจะแบบว่าเราจะไปแบบถ่วงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ไปมาพอเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มอะไรกันมากขึ้นแล้วมันเริ่มมีจุดที่มันแบบเหมือนลงตัวฮะแบบว่ามันเชื่อใจกันมากขึ้นสนิทกันเยอะขึ้นอาจจะแบบเกิดจากที่เราแชร์แบบชีวิตประจำวันหรือแบบแชร์เรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่การทำงานมันสมูทมันสมูทเห็นว่าพวกคุณสองคนได้ไปฝรั่งเศสด้วยกันด้วยนี่ใช่ฝรั่งเศสนี่ก็จริงๆเป็นคีย์นึงเหมือนกันที่ทำให้แบบว่าสนิทกันขึ้นเพราะว่ามันเหมือนถูกบังคับให้แบบว่าทุกอย่างมันต้องแบบว่าอยู่ด้วยกันเนาะไปแฟนมีตติ้งที่ปารีสครับที่ฝรั่งเศสใช่ไม่ได้ไปเจอแฟนๆต่างชาติเนาะเขาก็ขับรถมาจากแบบเมืองอื่นเลยมาหาเราคือขับมาไกลมากทุกคนแบบน่ารักมากทุกคนอ่ะเป็นแฟนนิยายเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้เนาะคือเขาบอกว่าเขาขับมา4ชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะคือตอนนั้นตกใจเพราะว่านึกว่าเราไปฝรั่งเศสก็คงแบบว่าอาจจะไปเจอแฟนๆที่เป็นคนเอเชียที่ไปอยู่ที่นู่นหรืออะไรฮะแต่คือประมาณ 90% อ่ะเป็นคนฝรั่งเศสหรือว่าเป็นคนแบบในยุโรปแถวๆนั้นหมดเลยแล้วก็ไม่คิดบองจูคือเราไม่ได้คิดเพราะว่าซีรีส์ยังไม่ออนเลยใช่ใช่ขอบคุณทุกคนมากก็รอลุ้นว่าใช่มันจะตอนจบเป็นยังไงใช่แต่บอกเลยว่าทุกคนจะได้ดูตอนจบแน่นอนใช่เพราะเรามีซีซั่น2ด้วยใช่โอ้ยยังไม่ถึง EP 2คือเราเดี๋ยวคอนเฟิร์มเลยสักพักนึงก็จะถ่ายซีซั่น2แล้วใช่ไม่ธรรมดาใช่ไอ้2หนุ่มอ่ะร่วมงานกันครั้งแรกหรือเปล่าถามว่าครั้งแรกมั้ยไม่ใช่ค่ะเพราะเราเคยร่วมงานกันแล้วเรื่องที่แล้วเนาะเรื่องรักชอบเจ็บแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่2ละกลายในเซฟติดก็ต้องบอกว่าก็เราก็เข้าขากันมากขึ้นเนาะสนิทกันมากสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้ใจกันมากขึ้นน้องตาก็รู้ใจพอทำให้ในซีนเราใช่ทำให้ในซีนมันจะไม่เก่งกันต่อแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยในกองใครแบบแกล้งที่แกล้งที่สุดหมายถึงแกล้งกันเองหรือว่าแกล้งทีมงานหรือว่าไงด้วยทั้งหมดเลยตัวปวดตัวถ้าแกล้งทีมงานอะคนนี้คนนี้ชอบแกล้งทีมงานชอบแซวแซวไปเรื่อยแต่พี่แม็กดูเนี่ยพี่หลับแล้วหลับก็ด้วยความที่ในกองถ่ายมันแบบเอาจริงกองถ่ายมันเหนื่อยนะแล้วมันก็น่าเบื่อด้วยนะบางทีต้องไปรอต้องไปอะไรประมาณนั้นอะเราก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยหาอะไรทำให้มันแบบว่ามันบรรยากาศมันดีมันสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พี่ๆทีมงานนี่ทุกคนเขาน่ารักอ่ะใช่ใช่ก็ช่วยต่างคนต่างเอนเตอร์เทนไม่ให้หลับกันอ่ะใช่ใช่ด้วยว่าลุงคนนี้เป็นเอ็กโทรเวิร์ดขั้นสุดใครอินโทรเวิร์ดจริงๆคนนี้อินโทรเวิร์ดนะจริงๆคนนี้อินโทรเวิร์ดนะสองคนนี้อินโทรเวิร์ดใช่แต่แค่ตอนทำงานมันต้องตื่นไงหาอะไรทำให้มันสนุกประมาณนั้นแต่จริงๆเป็นคนอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดอยู่นู่นเอ็กโทรเวิร์ดอยู่วันนี้ได้ยังไงเนี่ยคนนู้นเลยไม่นะจริงๆผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะครับโอ้อินโทรเวิร์ต 1% ใช่ 1% พออีก 99 คือเอ็กโทรเวิร์ตเลยอืมไม่แก้ตัวนิดนึงที่บอกว่าเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยคือเราชอบคุยกับคนชอบแบบเค้าเรียกนะคุยกันอะไรเงี้ยแบบว่าอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาโอ้แล้วทุกคนก็จะอยากให้เจอไปกองแบบทีมงานช่างแต่งหน้าทุกคนก็จะแบบวันนี้เจอมามั้ยคือวันไหนที่มันไม่มีเจอฮะวันนี้มันจะค่อนข้างในห้องแต่งตัวมันก็จะค่อนข้างแบบเออได้หลับละคนนี้หลับคนนี้อะไรแบบว่าเราก็จะเงียบๆของเราก็ดราม่าเราก็ต้องแบบทีมงานเขาก็จะนั่งแบบว่าพักผ่อนของเขาไปแบบเราก็อยู่หน้าเซตเราก็ดราม่ากันหนักมากแต่ว่าถ้าวันไหนที่ได้รวมตัวปุ๊บเจอก็มาละหุยพี่ครับหุยหุยอันนี้คืออะไรอู้อันนี้เจอเพิ่งซื้อมาใหม่เลยเอ้าไม่ได้ทำไม่บอกเลยไม่ว่างอ่ะไม่ยุ่งตลอดอ่ะไม่เจอสุกแล้วนะเนี่ยไม่เตรียมโดนเผาแล้วเราถ่ายไม่ได้แล้วสีข้างทะลอกมาแล้วตอนนี้แต่ว่าเป็นรอยยิ้มให้ดูทุกคนใช่คือทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมตบหัวแล้วตบหัวแล้วรูปหลังจบสวยจบสวยพี่ชายที่อบอุ่นของน้องๆมากจริงจริงครับคอนเฟิร์มจริงถูกดูแลดีพาไปได้ทุกที่ใช่คือก็จะเป็นที่ใหญ่ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีเลยพาไปได้ทุกที่หมายถึง
พาไปเขาเป็นผู้นำได้ให้พาน้องไปฟิตเนสไงถูกตอนไหนวะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ไม่เขาเรียกเป็นผู้นำเป็นผู้นำใช่เป็นผู้นำได้ใช่สมมติได้กองถ่ายอย่างเงี้ยน้องๆแบบเอ้ยไม่ค่อยกล้าหลับก็บอกเอ้ยหลับได้เลยไม่เป็นไรพี่หลับโทรก่อนน้องๆก็พยายามจะแก้คือชูขึ้นมาแล้วเราก็ดึงกลับลงมาไม่เป็นไรพอพูดถึงเรื่องออกกำลังกายพี่ออกกำลังกายเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีที่ดีก็จะได้มีซิกแพคไม่มีแล้วนี่นี่ต้องดูนมเขานมโตนมโตเนี่ยจับกันอยู่นั่นแหละคือด้วยความที่ซีซั่น2อ่ะน้องๆจะต้องตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรียนจบแล้วไงต้องตัวใหญ่ต้องมีกล้ามใช่แล้วก็อยากรู้เราก็เออว่าเป็นไงก็มาจับมาเออตรงนี้ทํายังไงพี่ตรงนี้ยังไงแล้วเราก็จับเอ้ยทําไงนมโตบ้างนะคือผมไม่เคยโดนผู้ชายจับตัวเยอะขนาดนี้มาก่อน3คนเนี่ยรุมจับงงมากครับต้องกินอะไรต้องกินอะไรเลยมั้ยเนี่ยต้องกินอะไรขายเอ้ยตื่นเต้นเลยไม่ได้ขายของต้องกินพีฟโปรตีนครับพีฟโปรตีนเป็นโปรตีนจากพืชที่กระทำขึ้นมาเองเป็นแพนเบสเลยแบบเป็นพืชผักผลไม้ไม่มีนมไม่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ไม่มีเลยแต่ถ้าใครแพ้ถั่วเนี่ยกินไม่ได้นะต้องเรื่องโภชนาการกันเข้าฟิตเนสเข้ายิมก็คือตัดเหมือนกันน้องจะต้องแบบว่าไปกับคือแนะนำก็แนะนำให้มีเทรนเนอร์ก่อนคัดถอดไม่เป็นหรอกก็ไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเจอกันอ่ะเราก็จะแนะนำกันถามตลอดว่าเออแบบตอนช่วงพี่กัดแบบกินอะไรหรือเปล่าแบบอันนี้กินได้ไหมอันนี้ต้องงดไหมหรือว่าแบบอะไรที่เราเทรนมากับเทรนเนอร์เราก็จะถามว่าเออแบบอย่างท้องอย่างเงี้ยเราอยากมีซิกแพคเร็วๆคือเล่นยังไงพี่กัดก็เล่นได้ทุกวันเลยเราแบบแล้วก็จะแนะนำว่าเอออันเนี้ยพี่ไม่กินนะอะไรเงี้ยตอนที่เป็นของมันคอนทรอลเนาะใช่อะไรประมาณนั้นใช่ก็แนะนำแล้วก็จะส่งแบบว่าส่งใช่พี่การชอบส่งคลิปมาให้แม็กแบบว่าพวกวิวไอจีหรือว่า YouTube อะไรเงี้ยส่งลิงก์มาแบบลิงก์วิดพื้นแบบหรือส่งคนที่เขาแบบว่าปั้นแบบปั้นอกอะไรเงี้ยวิดพื้นอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาวิธีวิดพื้นยังไงให้ได้อกในอกในบนอกกลางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าเขินไหมเขินเพราะว่าไม่เคยต้องแบบว่ามาโชว์แบบนี้แต่ว่าคืออันนี้คือเขาแบบเขาชิลๆอยู่แล้วไงเขาโชว์บ่อยละเขาแบบจบซีนเขาก็ถอดเสื้อเลยเขาก็เดินขี้ร้อนผมขี้ร้อนเหมือนในฮีโร่เลยใช่กัตต์อะเหมือนฮีโร่ตรงขี้ร้อนคือพี่กันเนี่ยคือที่เขาถอดเสื้อไม่ใช่แหละเพราะว่ามีงานเสื้อที่คือแบบเปียกหมดเลยคือเป็นน้ำตกแบบเปียกแบบด้านหลังนี่คือแฉะเฉอะหมดเลยแต่ถ้าของแม็กอะคือก็มีต้องโชว์แต่ว่าก็จะไม่เยอะเท่าพี่กัสแต่ซีซั่น2อ่ะซีซั่น2ก็คือเยอะหน่อยอาจจะเยอะเออต้องใส่เออเราเตรียมเลยเออแล้วเวลาเข้าเลิกซีนเขินกันไหมหรือว่าชินแล้วชินมั้ยจริงๆถ้าบอกว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินนะเขินแหละเขาก็ยังไม่ชินมันก็ยังอยากพูดอะไรมันตอนแรกอ่ะพูดก่อนตอนแรกอ่ะลำบากมากเลยต้องมีการเวิร์คช็อปเพิ่มเพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อแบบโอเคถึงนี้ถึงตัวสัมผัสกันมากขึ้นคือตอนแรกมันไม่เชิงเขินตอนแรกเนี่ยมันคือเกรงใจตอนแรกมันคือเกรงใจตอนแรกนี่คือจับมืออะไรคือยังไม่ค่อยกล้าเลยคือแบบว่าหน้าใกล้ๆนี่คือเรายังไม่ค่อยเราก็เกรงใจเขาแบบเราเข้าไปเขาโอเคเปล่าวะเราอย่างนี้พี่ออกัสโอเคไหมแต่พอหลังๆมามันไม่เกรงละแต่ว่าก็ยังแล้วก็มีการตกลงกันว่าแบบเอออันเนี้ยไม่ค่อยเห็นมากเราก็จะเซฟกันก็ไม่อยากให้แบบเออโดนบ่อยหรืออะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็กะว่าแบบถ้าถ่ายก็คือเทคเดียวผ่านไปเลยแต่ว่าเราก็จะแบบเต็มที่ไปเลยอ่ะก็ปล่อยตัวปล่อยใจให้กับซีนนั้นไปเลยแล้วก็เทคเดียวพออะไรแล้วถามว่าได้เทคเดียวไหมมันก็ไม่มีเทคเดียวก็มันก็มีแบบมุมกล้องนี้เออหน้าแม็กออกัสคอออกัสบ้างนิดนึงออกัสเอาไหล่ลงอ่ะเปลี่ยนคัทใหม่แล้วเอาหน้าแม็กแล้วกันอย่างเงี้ยก็หลายเทคเออก็มีหลายเทคใช่อ่ะให้นิวพูดบ้างโชว์บ้างไม่เล่าอ่ะโชว์ขึ้นมาโชว์มันยังไงลุกขึ้นเลยเหรอต้องลุกขึ้นคู่เราเป็นยังไงถ้าอย่างพี่กัสกับพี่แม็กเขาจะมีความแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่เราแสดงว่าเราจะติดแนวอ๋อใช่ครับคู่เราก็คือคนละขั้วกับคู่นี้เลยแต่ว่าคือให้คนดูเนี่ยดูดราม่าก่อนแล้วก็เปลี่ยนกลับมาแนวน่ารักบ้างใช่ก็มาดูที่เราได้ครับ2คนนี้ความหมายของเขาคือเส้นเรื่องเนี่ยของเขาเป็นเส้นเรื่องดราม่าเนาะส่วนเราก็จะเป็น
วัยใสวัยน่ารักน่ารักกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูแล้วใช่เหมือนส่งความสุขให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยแบบใครที่ไม่มีกำลังใจอะไรเงี้ยมาดูเราสองคนก็บอกเลยว่าเราก็ส่งแต่จริงๆฝั่งนี้ก็มีความสุขนะแต่ว่าแค่มีหลายๆอย่างบ้างมีความสุขในรูปแบบของการแกล้งเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีหลายรูปแบบแค่ตอนแรกอะเปิดออกมาเป็นการเล่าแบบเจอกันแบบไหนเจอกันแบบไม่ลงรอยกันอะไม่ถูกกันแต่ว่าแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เริ่มแกล้งกันแล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็แต่ช่วงแรกอ่ะจะมีความเครียดๆหน่อยดราม่าหน่อยนะใช่คุณได้ไปอ่านคอมเมนต์ทวิตมั้ยทําไมเค้าด่าคุณกันเต็มเลยเออเค้าด่าว่าอะไรไปกินไส้ซาลาเปานี่ถ้าเป็นคนห่วงขอนกินนี่โกรธมากนะคือใช่เหมือน EP 1อ่ะผมจะโดนตั้งแต่ที่ EP 1ออกไปตั้งแต่ที่ออนแอร์ในโรงวันจัดงานอะไรเงี้ยแล้วก็ในกระแสใน hashtag tweet อ่ะก็คือทุกคนก็คือลุมไปที่ฮีโร่ไปเลยฮีโร่ทำไมแสบขนาดนี้ทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าใน VTV เหมือนกันโอ้โหฮีโร่แสบมากอะไรเงี้ยร้ายอยู่ร้ายใช่ก็เขาปักแซบใส่เราไงแต่ว่า EP 2อ่ะก็จะเริ่มเล่าแหละว่าเขาทำแบบนั้นทำไมแล้วเขาเป็นคนยังไงเดี๋ยวจะเริ่มรู้จักตัวตนของฮีโร่กับป๊อปมากขึ้นใช่การทำแบบนี้มันคือการเรียกร้องความสนใจจากคนที่เราหรือเปล่าอุ้ยที่เขาบอกว่าผู้ชายแกล้งเท่ากับผู้ชายรักเอ้ยประสบการณ์ส่วนตัวเคยใครโดนแกล้งบ่อยๆแสดงว่าคนนั้นเขาสนใจเราใช่ไหมเคยโดนไหมโดนคนแกล้งบ่อยๆแสดงว่าเพราะว่าเขาชอบเราแอบชอบเรานี่ไงทุกวันนี้โดนพี่กาดแกล้งอยู่นะฮะเฮ้ยนี่ไงอ่ะถือก่อนไม่มีการชอบจี้ไม่รู้ติดฮีโร่มาหรือเปล่าหรืออะไรหลังๆแบบเผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวจิ้มแล้วเริ่มลามไปคนอื่นแล้วตอนนี้เริ่มติดกันหมดแล้วนิวก็โดนเจอจิ้มเจอโดนจิ้มอะไรไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยติดคาแรคเตอร์นิดนึงติดคาแรคเตอร์จะเรียกว่า EP ที่2คือวันพรุ่งนี้ใช่ครับเรียกว่าเริ่มละเส้นเรื่องจะได้รับรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงที่มาที่ไปรู้แล้วว่าใครจริงๆก็น่าจะรู้กันพอสมควรแล้วเพราะว่ามี EP 1ปูมาให้เราเนาะก็จะเริ่มเหมือนเจาะเข้าไปมากกว่าฮะลงรายละเอียดว่าไอครอบครัวฮีโร่ที่ปูเค้าเจออะไรทําไมเค้าเป็นคนแบบนี้แล้วนี่ก็เหมือนกันว่าทําไมเค้าเป็นคนแบบนี้เค้าก็จะได้เห็นแล้วว่าทําไมฮีโร่แบบถึงทะเลาะกับพ่อทําไม EP 2ก็ค่อนข้างกลมกล่อมเนาะคือเล่าเรื่องของเราของป๊อปแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเราที่มันเริ่มมีความมันเริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นเริ่มเห็นใจกันมากขึ้นเพราะว่าเขามีปมเรื่องแม่เหมือนกันใช่ครับเราอ่ะเริ่มสนใจในตัวเขาแล้วก็เราเริ่มเข้าหาเขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมนี่มันหลับตลอดวะมันมีองค์ป่าววะเอ้ยสปอยล์ไปเนี่ยเออนั่นแหละต้องไปดูแต่ว่าดูแล้วสองคือกลมกล่อมแล้วใช่โอเคสุดท้ายให้ฝากนะคะสำหรับการติดตามชมซีรีส์นี้เรื่องนี้ฝั่งนู้นเลยค่ะฝั่งนู้นเลยฮะครับผมก็ฝากซีรีส์ Addicted Heroin รักตายในเสพติดด้วยนะฮะออนทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มทางช่อง VTV ครับผมครับผมแล้วยังไงต่อก็คือเมื่อกี้เหลือให้พูดแต่พอเจอผู้คนแรกไม่เหลืออะไรละยังมีอยู่แบบเชิญชวนไงให้มาดูมาติดแฮชแท็กปั่นแท็กกันก็ฝากทุกๆคนนะครับผมเวลาที่ EP 2เราออกมาหรือว่า EP 3 EP 4อะไรออกมาเนี่ยเรามีแฮชแท็กให้เล่นแน่นอนก็ใครที่ดูแล้วหรือว่ามีแบบว่าคอมเมนต์รู้สึกยังไงกับฉากนี้ก็คือใช่คือแคปมาลงในทวิตได้อะไรเงี้ยเราจะได้ไปอ่านกันในแฮชแท็กเราส่องอยู่นะใช่เราส่องAddicted Heroin EP 2 Addicted EP 2ไม่มีเฮโรอีนเป็น Addicted EP 2ไปติดตามกันใน HJ Official ครับไม่ว่าพอ EP 1เป็น Addicted EP 1อันนี้ก็ Addicted PR สูงฮะ Addicted EP 2ถูกแฮชแท็กเดียวกันนะครับ Addicted EP 2ถูกต้องรอดเลยครับผมใช่โอเคก็เรียกว่าไปติดตามกันนะคะว่าแบบตั้งแต่จบไปจะเป็นซีซั่น2ของโชคเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงเนาะเรื่องราวจะเป็นยังไงเข้มข้นแน่นอนเนาะต้องขอบคุณหนุ่มๆมากเลยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายมีคนติดแฮชแท็กให้ด้วยแฮชแท็ก Addicted EP 2มีคนมาดูวันนี้เวลา3ทุ่ม 6,500 โอ้ทำไมไลฟ์แบบบ๊ายบายเยอะจุงบาย